อิ่มใจเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ขอพรเสร็จแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของน็อตละกันแต่ถ้าสมมุติว่าง่ายๆคุณผู้ชมบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะแบบเดินทางไปไหว้พระบ่อยๆบางทีเราก็อาจจะต้องมีเคล็ดลับนิดนึงนี่เป็นของดีติดตัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเยี่ยมเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ไปครับคุณผู้ชมครับเราไหว้พระขอพรเสร็จแล้วเรียบร้อยเราไปเที่ยวแบบวัยรุ่นฮิปสเตอร์กันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยแม้กระทั่งห้องสมุดก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปสวยมากๆตามนั้นมาดูครับ